ดู YouTube ช่องนันเน็กนะครับแล้วก็นี่คือของดีราคาถูกเลยนันเน็กบอกว่าต้องกินทั้งไม้พอกินอร่อยแล้วนะครับพอมาเจอบินจ่ายเงินเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหถูกแบบถูกมากอ่ะแล้วคอมเมนต์ครับว่าต้องมาทานตัวนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงฟู้ดไนท์กู๊ดไนท์เนี่ยเรามาอยู่กันที่ย่านเจริญนครนะครับผมเราจะมาทานอาหารร้านที่แบบขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเหลาที่ประตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าแอบมาอยู่แถวนี้นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงอร่อยไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมคือเอาจริงๆนะครับผมมาทานร้านเนี่ยคือตามดูคลิปนั่นเอกมาเลยอะครับคุณน้าซ้ำอะอร่อยใช่อร่อยใช่มันหอมอร่อยหอมนี่คือของดีราคาถูกเลยแต่ชอบในการที่เขาขายถูกอยากสนับสนุนว่ะเอาไงเลยว่ะอยากสนับสนุนเขาว่ะสามไปเลยสามไปเลยครับได้สามเลยให้ถามดู YouTube ช่องนั่นเอกนะครับแล้วก็มาดูนั่นเอกก็ชิมผัดหมี่ซั่วครับแล้วนั่นเอกแล้วกับทีมงานเขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยจริงๆเขาแบบให้เยอะด้วยอะแบบก็เนี่ยด้วยส่วนตัวก็คือชอบทานหมี่ซั่วอยู่แล้วนะก็เลยแบบดูแล้วก็แบบอยากมาทานเลยก็เลยตามมาที่ร้านนี้เลยแล้วร้านนี้เขาเห็นก็บอกว่าเป็นร้านที่แบบตั้งมา50ปีแล้วนะ50ปีแต่ว่าเพิ่งย้ายมาที่นี่ประมาณ30ปีมั้งเมื่อก่อนอยู่แถวจุฬาแถวนู้นๆ นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปชิมแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ขนาดอยู่หน้าร้านนะแบบว่ากินอาหารแบบโชยมาแล้วอ่ะดังนั้นต้องรีบไปละนี่เลยครับหมูสเต๊ะที่ผมฝ่ายหาเพราะว่าผมชอบหมูสเต๊ะแบบว่าแบบเนื้อแบนๆน่ะมีเนื้อเยอะๆ wow. นะครับแล้วก็แบบเป็นแบนๆเป็นแผ่นๆเงี้ยแล้วก็นี่เป็นหมูสเต๊ะแบบที่ดูในคลิปนาเน็กเลยนะคลิปช่องนาเน็กเนี่ยที่เขารีวิวอาหารเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วนาเน็กก็บอกว่าการเสิร์ฟหมูสเต๊ะที่ดีนะต้องแบบใส่มีนวลหน่อยการเสิร์ฟหมูสเต๊ะนี่นะน้ำจิ้มเนี่ยต้องใส่จานนะจานแบบกว้างๆนะอาจารย์ต้องจานกว้างๆแล้วก็ต้องมีขนมปังด้วยนี่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการกินหมูสเต๊ะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในคลิปเลยนะเขาบอกว่าอันหมูสเต๊ะเนี่ยมันก็ต้องแปะไปนี้ใช่ไหมแล้วต้องกินทั้งไม้นะนั้นเนี่ยบอกว่าต้องกินทั้งไม้อ่ะโอ้นี่จะจัดตามไปด้วยนี่ผมทำตามนั้นเนี่ยเลยเป็นหมูสเต๊ะที่แบบว่าหมูนุ่มครับแล้วก็มีกลิ่นกะทิแล้วก็น้ำจิ้มก็เป็นรสชาติที่เหมือนที่นันเน็กบอกเลยก็โอเคกินได้อร่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของทางร้านเราก็นั่งรอเมนูอื่นๆกำลังสั่งมาอยู่เดี๋ยวตอนนี้กินหมูสเต๊ะก่อนแล้วกันและการทำหัวปลาหม้อไฟของร้านนี้นะครับก็เป็นการทำแบบตั้งเดิมซึ่งเป็นการทำแบบทำจากที่ตัวหม้อนี่เลยนะไม่ได้แบบเป็นต้มแบบเขาบอกว่าคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าไม่ได้แบบต้มเป็นหม้อแล้วก็มาเทใส่จานเนี่ยจะดูได้สังเกตนี่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยหม้อไฟมันก็จะแบบดูแหว่งๆเพราะว่าเขาใส่ถ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ต้มเริ่มต้มจากตรงนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะได้แบบฟิลการทำแบบหัวปลาหม้อไฟจริงๆอ่ะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะแบบเป็นออริจินอลมีหลายเรียกว่ามีหลายน้ำซุปมากอันนี้เป็นหัวปลาซุปบวยนะครับแล้วก็นี่อันนี้เลยไฮไลท์คือผัดหมี่ซั่วครับผมอันนี้เป็นไซส์แบบ100บาทนะครับถ้าดูในคลิปนั้นเนี่ยนั้นน่าเป็นไซส์60บาทแต่นี่ก็แบบเยอะมากแล้วก็ดูมีกุ้งมีปลาหมึกโอ้ยเยอะเลยอ่ะนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่2อย่างเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่มาแล้วต้องมาชิมนะครับนี่เราก็จะเริ่มชิมกันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมปลาหม้อไฟด้วยซุปบวยก่อนเลยนะครับนี่อร่อยนะครับแล้วคือนี่เลยครับเนื้อปลาขาวๆอย่างนี้เลยนะขาวๆเลยปลาสดๆขาวๆใครชอบทานปลาหม้อไฟเนี่ยน่าจะชอบนะเนื้อปลานี่หอมสดมากเลยนะครับ
ยังไม่ได้ปรุงเลยเลยนะครับแล้วก็ทางคุณลุงเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าแบบมันจะไม่คาวเลยนะครับซึ่งมันไม่คาวจริงอ่ะร้อนร้อนเราจะทานไข่ปลาด้วยนะไข่ปลามันอร่อยอ่ะคืองานนี้ข้าวไม่ต้องนะครับนี่ครับหัวปลาต้มบ๊วยนี่มีบ๊วยมีบ๊วยด้วยเลยนะเนี่ยบ๊วยเลยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกินบ๊วยมาถึงไฮไลท์เลยนะครับนี่คือหมี่ซั่วเลยนะหอมมากครับอร่อยเลยครับคือเหมือนที่ท่านเน็กบอกเลยผัดดีมากเฮ้ยจริงเหรอดีใหม่นะของไฟอะผัดดีมากผัดดีมากกุ้งนี่นะตัวใหญ่เลยอ่ะว้าวนี่นะครับแล้วก็ปลาหมึกเห็นไหมว้าวนี่ใหญ่เราจะกินกุ้งกับหมึกพร้อมกันอันนี้คือแบบว่าและคอมเมนต์ครับว่าต้องมาทานตัวนี้นะครับใครมาร้านเนี้ยห้ามพลาดเลยคือผมมาร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านอาหารจีนแต้จิ๋วเนี่ยแบบออริจินอลแบบทั้งทีนะครับผมก็พยายามสั่งที่มันแบบเป็นขึ้นชื่อมาทานเลยนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเมนูโกยซีหมี่นะครับผมชิมน้ำก่อนชุบหวานหอมเลยครับโอ้อยู่ไม่ได้แล้วคือร้านนี้นะครับเมื่อก่อนที่อยู่แถวจุฬานะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเอ้ยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับที่อยู่ที่จุฬาเนี่ยเป็นอาหารเขาเรียกว่าคนสมัยนั้นเขาเรียกเป็นอาหารเหลาเลยอะอาหารเหลาชื่อดังเลยนะครับอันเนี้ยหลังจากที่ผมชิมมาประมาณ 4-5-4 เมนูเนี่ยนะครับรู้เลยว่านี่มันไม่ใช่อาหารแบบอาหารจีนธรรมดาที่มาอยู่ที่ย่านนี้นะครับนี่คืออาหารเหล่าที่มาหลบตัวอยู่ที่นี่เลยนะครับนั้นเนี่ยใครที่ชอบอาหารจีนแล้วอาหารเหล่าเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนี่โกยซีหมี่ครับนี่ขนาดกินแบบว่ายังไม่ได้ปรุงเลยเลยนะคืออร่อยมากอร่อยจริงเอาละครับนี่ก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็คือยำกระเพาะสดไข่ปลานะครับผมนี่กระเพาะเลยกระเพาะสดๆนี่นะครับชิมกระเพาะสดๆเลยที่ไข่ปลาสดๆเป็นยำไข่ปลาเลยนะลุบนับเมื่อกี้ได้คุยกับคุณลุงเจ้าของร้านนะครับก็ได้ทราบถึงอะไรหลายๆอย่างของร้านนี้นะครับก็คือร้านนี้นะครับด้วยการที่ทำงานเป็นแบบครอบครัวครับทำกันในครอบครัวฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการอะไรประกอบการเนี่ยมันก็คอสต้นทุนมันก็ต่ำใช่ไหมครับมันก็สามารถทำให้อาหารเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกแบบถูกมากอ่ะ wow. แล้วก็หัวปลาเนี่ยนะครับมี 4 แบบนะครับมีหัวปลาต้มบ๊วยนะครับมีหัวปลาต้มเผือกหัวปลาต้มยำแล้วหัวปลาต้มจืดนะครับเนี่ย4หัวเนี่ยก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นลูกค้ามาใช่ไหมแล้วพอตอนนี้ประมาณ2ไม่ถึง2ทุ่มอ่ะทางร้านก็บอกว่าหัวปลาหมดแล้วพอหัวปลาหมดแล้วเนี่ยลูกค้าก็แบบกลับแบบว่าแบบขายดีจริงๆแล้วเนี่ยใครจะมาเนี่ยรบกวนแบบว่าแท็กเข้ามาใน LINE ในเฟซก่อนก็ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์มาจองก่อนก็ได้จะได้ทานเพราะว่าปกติร้านเนี่ยถ้าเปิดสั่งแบบผ่าน LINE นะครับเปิดตั้งแต่10โมงครับสั่ง LINE ได้แล้วแต่ถ้าเป็นนั่งโต๊ะเนี่ยก็ประมาณ4โมงเย็นถึง4ทุ่มแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ย4ทุ่มเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลืออาหารแล้วอะเพราะขาย
ขายดีคนกินหัวปลาเยอะแต่ว่าเมนูอื่นๆก็ยังพอมีอยู่ผมพอสั่งได้แต่หัวปลาเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่สั่งไว้ก่อนหรือจองไว้ก่อนนะสองทุ่มหมดแน่นอนเพราะแบบอร่อยมากๆเลยแล้วผมก็ทำการเช็คบิลมานะครับตกใจครับคือเนี่ยครับระดับอาหารเหลาแบบนี้นะครับแล้วรสชาติก็แบบนี้แล้วแบบเขาเรียกอะไรอะวัตถุดิบความอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปกินร้านอื่นนะอันนี้คือ570บาทนะครับคือถ้าไปกินร้านอื่นเนี่ยแล้วสั่งแบบเนี้ยผมว่า500อาหารเหลาแบบเนี้ยเอาไม่อยู่แน่นอนซึ่งแบบคือพอดีผมสั่งจานใหญ่คือถ้าสั่งจานเล็กลงมาหน่อย60บาทก็มีนะครับไอโกชิมิไอผัดหมี่ซั่วที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือชามละ100นะที่เห็นในรูปไปเนี่ยจริงๆชามละ60บาทก็มีงั้นเนี่ย60บาทก็ได้เยอะแล้วก็ได้แบบเนี้ยถึงว่าคือมันคุ้มค่ามากอันนี้เป็นร้านที่ผมแนะนำเลยอันนี้แบบขอเอาหัวแบบแนะนำเลยเพราะว่านี่เป็นอาหารจีนที่ผมมาทำรีวิวครั้งแรกเลยนะปกติก็อาจจะมีกินปลาปลายบ้างไม่ค่อยได้ทานนะจีนเท่าไหร่แต่แบบพอกินอาหารเนี้ยแล้วรู้สึกว่าพอกินอร่อยแล้วนะครับพอมาเจอบิลจ่ายเงินเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหมันแบบยิ่งดีไปกันใหญ่นะครับร้านนี้ก็ต้องสังเกตดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนบ้านคนนะครับเหมือนไม่ได้เหมือนร้านอาหารนะครับก็เหมือนบ้านคนแล้วก็มาแล้วก็สั่งอาหารได้เลยแบบตอนมาผมมาตอนแรกผมยังตกใจว่าแบบเฮ้ยนี่ใช่ร้านอาหารหรือเปล่าครับแต่พอมานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนมันให้ความรู้สึกเหมือนมานั่งกินข้าวที่บ้านนะครับแล้วอาหารก็แบบอร่อยยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็ลองมาชิมกันได้เลยนะครับสอวังใหม่หัวปลานะครับผมถ้าใครอยากจะกินแล้วไม่ได้ผ่านมาทางนี้เนี่ยผมแนะนำเลยว่ามีทั้งผมพูดผิดขออภัยนะครับก็มีไลน์แมนมีแก๊ปมีแก๊ปนะครับก็สามารถสั่งได้ตั้งแต่11โมงเลยแล้วสั่งไปได้เลยคุณก็หาแอปพลิเคชันนี้ได้เลยแต่ใครถ้าอยากมาทานที่นี่ก็แนะนำก็ได้รับความรู้สึกหัวปลาหม้อไฟแบบกรุ่นๆอย่างนี้เลยอันนี้คนมาครับผมและท้ายนี้นะครับถ้าอยากให้คุณไนเนี่ยเราไปชิมที่ร้านไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะครับผมเราก็จะไปกินอาหารทุกประเภทเลยขอเพียงคุณบอกมานะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับก็อิ่มมากๆก็ขอตัวลากลับไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปหน้าว่าฟู้ดไนท์เนี่ยจะไปทานที่ร้านไหนนะครับไปทานอาหารอะไรเนี่ยก็ติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆและการไปกินอาหารดีๆแบบนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามชมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ